สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิมดาวไรตี้นะคะวันนี้พอดีแอดมินจะเดินทางไปที่สปอปอลาวค่ะและแน่นอนตอนนี้จะลองไปนั่งรถไฟอ e ีมอยู่ฟูซิงห่าว CR200-J นะคะจากเวียงจันทไปหลวงพะบางค่ะซึ่งรอบรถไฟที่เราจองตั๋วได้เนี่ยก็คือเป็นรอบ7จ็ดโมงห้ค่ะตอนนี้เป็นเวลาเช้าตรู่นะคะเราเลยต้องเดินทางมาที่ด่านพรมแดนไทยลาวที่สะพานมิตรภาพแห่งที่1ด่านน้องคายนะคะ เพื่อจะมาทําพิธีการข้ามพรมแดนให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าต้องไปให้ทันรอบรถไฟนะคะและตอนนี้ด่านพรมแดนก็เปิดแล้วนะคะก็คือเปิด6โมงเช้าปิดตอน4ทุ่มโดยคลิปนี้นะคะแอดมินจะมาขอแชร์ประสบการณ์เรื่องอว่าคนไทยอยากจะไปลาวเนี่ยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องตั๋วรถไฟยังไงดีแลกเงินกีบ ดีไหมระบบโทรศัพท์ทํำยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวตอนนี้จะไปขอทําพิธีการข้ามพรมแดนก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันรถไฟค่ะตอนนี้แอดมินก็ผ่านตอมทางประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเอกสารที่คนไทยจะต้องเตรียมเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งลาวนะคะแนะนําว่าให้ถือเป็นพาสปอร์ตไปดีกว่านะคะและอายุพาสปอร์ตเนี่ยต้องเหลืออายุไม่ไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะ ถ้าไม่มีก็ไปทําได้เลยตอนนี้มีให้เลือกแบบอายุพาส,สปอร์ต5ปี100 0บาท10ปีก็จ่าย1 5 0 0บาทแล้วก็ค่าส่ง40บาทเท่ากันนะคะแต่ถ้าด่วนเนี่ยต้องไปรับเองราคา3,000บาทซึ่งจะต้องไปรับที่แจ้งวัฒนากรุงเทพค่ะตมไทยจะดูพาสปอร์ตเรานะคะแล้วก็ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่ะจากนั้นก็จะถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือนะคะส่วนใบรับรองวัคซีนเนี่ยท่านต้องได้รับอย่างน้อย2เข็มขึ้นไปนะคะใบรับรองการรับ วัคซีนก็สามารถไปเอาได้มาจากแอปหมอพร้อมนะคะแคปเจอร์เป็นหน้าจอแล้วก็ปริ้นออกมาจะสะดวกที่สุดค่ะแอ m ด n มินว่านะคะหรือถ้าใครไม่มีเครื่องปริ้นก็แคปเจอร์แล้วก็เซฟลงโทรศัพท์ก็ได้ค่ะ,ะเรียบร้อยทางเอกสารแล้วนะคะเราก็มาซื้อตั๋วรถชัตเทิลบัสเพื่อที่จะข้ามสะพานนะคะข้ามไปแค่สะพานที่ตอมอฝั่งลาวนะคะราคาชัตเทิลบัสอยู่ที่35บาทส่วนรถตู้ที่เห็นแว๊บเมื่อกี้ เห็นเขาบอกว่าค่าโดยสารคนละ350บาทนะคะ พอข้ามด่านมาที่ฝั่งลาวก็จะมีร้านให้แลกเงินกีบแล้วก็ซื้อซิมโทรศัพท์ด้วยค่ะฝั่งลาวนะคะเนื่องจากว่าแอดมินเนี่ยไปแต่เช้าเขาก็เลยยังไม่เปิดร้านนะคะเลยยังไม่ได้แลกเมื่อรถข้ามมาถึงที่พรมแดนหรือว่าตอมอที่ลาวแล้วนะคะก็รีบไปรับใบดีพาร์เจอร์หรือว่าใบกรอกว่าเราจะเข้าออกประเทศเขาอะไรยังไงนะคะมากรอกให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นก็ไปต่อคิวให้ตอมอลาวเนี่ยตรวจเอกสารเอกสารเขาก็จะตรวจพาสปอร์ตแล้วก็ใบรับรอง ตอมอลาวจะถ่ายรูปนะคะแล้วก็สอบถามเล็กน้อยว่าเราจะไปพักที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะในส่วนของเอกสารผ่านแดนมาจากตอมอลาวค่ะส่วนที่2นะคะสําหรับการซื้อตั๋วรถไฟที่ท่านกําลังเห็นอยู่เมื่อสักครู่นะคะการซื้อตั๋วรถไฟลาวจีนอย่างที่ทราบว่าไม่มีจําหน่ายตัวออนไลน์วิธีการก็คือ1ก็คือข้ามฝั่งไปต่อคิวซื้อเองนะคะหรือซื้อผ่านเอเจนซี่ที่รับซื้อตั๋วรถไฟค่ะ เอเจนซี่เนี่ยจะมีทั้งที่เป็นคนไทยและก็คนลาวนะคะถ้าผ่านเอเจนซี่ฝั่งไทยเนี่ยราคาจะแพงกว่านิดหน่อยซึ่งก็ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนบริษัททัวร์ค่ะแต่เราก็เลือกซื้อกับเอเจนซี่ทางฝั่งลาวนะคะการซื้อตั๋วจะสามารถซื้อได้ล่วงหน้า3วันนะคะอย่างเช่นถ้าท่านจะเดินทางวันที่3ก็สามารถซื้อตั๋วได้วันที่1นะคะถ้าจะเดินทางวันที่5ก็สามารถซื้อตั๋วได้วันที่3ซึ่งก็นับรวมวันที่เดินทางด้วยค่ะ ขึ้นรถไฟที่ไหนต้องซื้อตั๋วที่นั่นก็คือจะขึ้นที่เวียงจันทร์ต้องไปต่อคิวซื้อที่สถานีเวียงจันทร์จะขึ้นจากหลวงพะบางก็ต้องไปต่อคิวซื้อตั๋วที่สถานีหลวงพะบางค่ะและสำหรับรอบรถไฟ EMU หรือรถไฟหัวกระสุนจากเวียงจันทร์ไปหลวงพะบางจะมีสองรอบนะคะรอบเช้าอยู่ที่7โมงห้าสิบค่ะออใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง50นาทีนะคะก็จะไปถึงหลวงพะบาง แล้วก็รอบเย็นก็คือ16นาฬิกา5นาทีนะคะราคาค่าตั๋วชั้น2จะอยู่ที่2 4 2 0 0 0กีบนะคะหรือเท่ากับ538บาทต่อคนค่าจองอยู่ที่5 0,000กีบก็คือ120บาทต่อคนนะคะรวมแล้วค่าตั๋วเนี่ย658บาทต่อคนต่อ1เที่ยวนะคะราคาค่าตั๋วนะคะก็แล้วแต่เรทอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบกับเงินไทยด้วยนะคะ ซึ่งรถไฟ EMU จะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบ9โมงก็จะเป็นรอบรถไฟธรรมดานะคะเป็นรถไฟสีเขียวเมื่อเสร็จพิธีการที่ฝั่งลาวนะคะเราก็ให้น้องเนี่ยซึ่งเป็นเอเจนซี่ฝั่งลาวมาส่งตัวรถไฟแล้วก็นัดจ่ายเงินรวมทั้งให้น้องเนี่ยเอารถตู้ไปส่งที่สถานีรถไฟเวียงจันทด้วยค่ะเพราะว่าเราจะต้องไปให้ทันสถานีเวียงจันทไม่เกิน7โมงครึ่งนะคะเพื่อจะทํา การตรวจเอกสารแล้วก็สแกนกระเป๋าด้วยค่ะก็คิดค่าโดยสารคนละ200บาทนะคะหรือว่าถ้าท่านใดอ,อ,อยากจะหารถมาที่สถานีรถไฟเองก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อมาถึงสถานีแล้วนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมไว้ก็คือตั๋วรถไฟแล้วก็เอกสารใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วยค่ะก่อนเข้าภายในอาคารเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจค่ะ ถ้าหันหน้าเข้าทางสถานีทางด้านขวามือนะคะจะเป็นที่จองตั๋วก็จะเห็นคนมุงอยู่ตรงนั้นเยอะมากนะคะเพราะว่าเขามาเข้าคิวจองตั๋วรถไฟนั่นเองค่ะก็หลังจากที่ตรวจเอกสารด่านแรกแล้วนะคะก็ไปสแกนกระเป๋าก่อนขึ้นรถไฟนะคะน้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำขึ้นรถไฟได้ก็คนละ20กิโลกรัมค่ะตอนนี้รถไฟรออยู่แล้วนะคะและก่อนที่จะออกจากตัวอาคารสถานีนะคะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตัวอีกชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะเขาก็จะดูว่าเราได้ตู้ที่เท่าไหร่ได้ที่นั่งที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็แจ้งว่าตู้เราต้องไปทางซ้ายหรือทางขวานะคะซึ่งแต่ละตู้เนี่ยจะมีป้ายตั้งบอกไว้ว่าตู้1 2 3 4 5ถึง6นะคะก็คือชั้น1และ ชั้นสองเนี่ยจะอยู่ที่ขบวนเดียวกันชั้น1จะเริ่มจากตู้ที่8เป็นต้นไปนะคะส่วนชั้นสองก็ตู้ที่1ถึง7ค่ะเมื่อเข้ามาในขบวนนะคะก็จะเห็นที่นั่งแบบนี้นะคะฝั่งหนึ่งจะเป็น3ที่นั่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น2ที่นั่งค่ะแล้วก็สามารถดูเลขที่นั่งเนี่ยบนเหนือศีษาะได้นะคะหรือว่าใต้ชั้นวางของก็จะมีที่นั่งแจ้งสำหรับตัวใบนี้นะคะเราได้ที่นั่งตู้ที่6หมายเลขที่ 11f ค่ะ เราก็สามารถดูได้ว่าเรามาตู้ถูกหรือเปล่าซึ่งจะมีตัวหนังสือสีแดงเลื่อนอยู่นะคะเมื่อถึงเวลานะคะรถไฟก็จะเคลื่อนขบวนออกทันทีค่ะส่วนขากลับนะคะจากหลวงพะบางมาเวียงจันเนี่ย ก็มี2รอบเช่นเดียวกันจะเป็นรอบบ่ายโมงยีนาทีใช้เวลาเดินทางเช่นเดียวกันก็คือ1ชั่วโมง50นาทีก็จะถึงเวียงจันท์นะคะและอีกรอบหนึ่งก็คือรอบเย็นเลยก็คือ6กโมงเย็นการเดินทางมาเวียงจันท์ก็จะมาถึงประมาณเกือบสองทุ่มนะคะถ้าท่านจะกลับมาที่ฝั่งไทยและได้ตั๋วรอบเย็นก็คือรอบ6กโมงเย็นเนี่ยต้องบริหารเวลานิดนึงนะคะ พอเราต้องข้ามมาที่ตอมฝั่งไทยด้วยค่ะด่านปิด4ทุ่มค่ะเมื่อรถไฟวิ่งได้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็จะถึงสถานีวังเวียงก็จะเป็นสถานีที่รถไฟจอดอีกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นก็จะวิ่งยาวต่อไปถึงสถานีหลวงพะบางค่ะ สำหรับอาหารที่จำหน่ายบนรถไฟนะคะก็จะมีแต่น้ำดื่มกับน้ำอัดลมเท่านั้น,นะคะ่ะตอนนี้ที่สำคัญก็รับเป็นเงินกีบด้วยค่ะเมื่อรถไฟออกจากสถานีไปได้สักพักนะคะก็จะมีพนักงานมาตรวจดูความเรียบร้อยค่ะก็มาตรวจตั๋วโดยสารของท่านด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าใครที่เก็บกระเป๋าไม่เรียบร้อยหรือว่ากระเป๋าใบใหญ่เกินไปเขาก็จะแจ้งให้ท่านย้ายกระเป๋าของท่านไปไว้บนจุดอีกจุดหนึ่งสำหรับกระเป๋าที่มีน้ำหนัก มากเกินไปด้วยค่ะสําหรับห้องน้ําบนรถไฟนะคะแอดมินไม่ได้ถ่ายมาให้ดูแต่ว่าห้องน้ำเนี่ยจะมีแบบนั่งยองแล้วก็มีแบบชักโรครกด้วยนะคะบางคนอาจจะหาแบบชักโรครกไม่เจอแต่ว่ามันจะมีอีกฝั่งหนึ่งให้นะคะและสําหรับตั๋วรถไฟสําหรับเด็กนะคะเด็กที่มีความสูงเกิน150เซนจะต้องซื้อตั๋วเป็นตั๋วผู้ใหญ่ปกติค่ะส่วนเด็กที่มีความสูงน้อยกว่า120เซนก็ขึ้นฟรีนะคะแต่ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะ รถไฟที่ประเทศลาวใช้จะเป็นรถไฟ EMU นะคะฟูซิงห่าวรุ่น CR200J เป็นแบบรถไฟรางเดี่ยวเนื่องจากว่าเส้นทางจากเวียงจันท์ไปหลวงพะบางเนี่ยเป็นเส้นทางยอดฮิตนะคะจึงมีคนเดินทางมากกว่าปกติค่ะเพราะว่าถ้าเดินทางด้วยรถยนต์จะใช้เวลาเดินทางถึง10ชั่วโมงนะคะแล้วก็เส้นทางค่อนข้างจะเป็นภูเขาและคนที่ขับรถไปเนี่ยก็จะต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมากค่ะ ทำให้คนลาวเองนะคะก็อยากเดินทางไปเยือนหลวงพระบางเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันค่ะสําหรับการใช้ใจ่ายที่ประเทศลาวนะคะท่านสามารถใช้เงินไทยซื้อของก็ได้หรือจะใช้เงินกีบซื้อของก็ได้นะคะซึ่งตอนนี้เงินกีบค่อนข้างจะอ่อนตัวมากทีเดียวตอนที่เราเดินทางไปเนี่ยค่างเงินกีบอยู่ที่479กีบเท่ากับ1บาทไทยนะคะจุดที่สามารถแลกเงินได้ก็สามารถแลกได้ที่ตอมอของสะพานทางฝั่งไทยกับฝั่งลาวก็ได้นะคะ อันนี้แล้วแต่ท่านสะดวกหรือว่าจะไปแลกที่หลวงพระบางก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนการใช้โทรศัพท์นะคะ แอดมินเนี่ยส่วนตัวแล้วแอดมินไปซื้อซิมที่ประเทศลาวนะคะซื้อซิม1 0 0 0 0กีบหรือประมาณ20กว่าบาทนะคะแล้วก็ซื้อบัตรเติมเงินอีก10,000กีบสามารถใช้งานได้3วันนะคะอินเทอร์เน็ตใช้ได้ 5G กิกค่ะรวมกันแล้วค่าซิมกับค่าเติมเงินเนี่ยอยู่ประมาณ40กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะต้องเปิดซิมก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยเติมเงินเข้าไปหรือถ้าไม่แน่ใจวิธีการเติมเงินก็สามารถเติมที่ร้านขายซิมได้เลยนะคะถ้าเราเปิดซิมแล้วก็เติมเงินสําเร็จเรียบร้อยนะคะเครือข่ายก็จะ ขึ้นเป็นลาวเทเลคอมค่ะประมาณ2ชั่วโมงเราก็เดินทางมาถึงสถานีหลวงพะบางเรียบร้อยค่ะแล้วก็เราต้องหารถไปต่อที่เมืองหลวงพะบางนะคะเนื่องจากว่าสถานีหลวงพะบางห่างจากเมืองหลวงพะบางประมาณ12กิโลเมตรค่ะ ซึ่งราคารถที่เราเหมาไปเนี่ยก็ประมาณ2 0 0แสนกีบหรือประมาณ400บาทไทยค่ะโดยภาพรวมของการเดินทางครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่ารถไฟตรงเวลาแล้วก็ปลอดภัยดีค่ะแต่อาจจะเสียเวลาบ้างเล็กน้อยตอนที่หาที่นั่งกันแล้วก็เก็บสัมภาระขึ้นที่เก็บนั่นเองค่ะและท่านใดนะคะถ้าอยากจะจองตั๋วผ่านเอเจนซี่เจ้าเดียวกับแอดมินนะคะเดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะพร้อมกับรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายอื่นๆค่ะที่น่าสนใจนะคะสาหรับครบ ใครที่อยากจะเดินทางไปหลวงพะวาง3วัน2คืนค่าใช้จ่ายประมาณคนละเท่าไหร่เดี๋ยวแอดมินจะแปะไว้ให้ใต้ลิงก์นี้นะคะคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนิมดาวไรตี้ด้วยค่ะและถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้นะคะบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ